สนับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ตามติดชีวิตหาเสียงวันนี้เราไปกันที่เมืองยะโมโคราชก่อติดการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.เขต1พรรคภูมิใจไทยอดุลยูยืนลงพื้นที่หาเสียงชุมชนราชนิกุลในโค้งสุดท้ายแบบเคาะประตูกันทุกบ้านชูกลยุทธ์จะจำหมายเลขง่ายๆยังไงไปฟังหวานใจสาวๆแถวนี้ไม่น้อยแต่ที่คิดผิดก็เห็นจะเป็นการเอาผู้พันมาร์ทพันเอเซตพงศ์มลิสุวรรณลงพื้นที่ไปด้วยเพราะความหล่อที่ทิ้งห่างทำเอาสาวๆที่นี่หวั่นไหวเปลี่ยนใจไปหาผู้พันกันเป็นแถวๆแม่เดินกันจนเหนื่อยก็ต้องวงหุงข้าวหาปลาเอ้ยไม่ใช่นี่คือตะวันไร้ขวัญที่พี่อดุลนำความรู้ด้านวิศวะมาสอนชาวบ้านกว่า 4,000 หลังคาเรือนในหลายชุมชนให้ลงมือทำเป็นที่ชอบอกชอบใจเพราะประหยัดค่าแก๊สหุงต้มไปได้มากโขแรงกว่าแรงกว่าแล้วก็ลดควันน้อยหน่อยถ้าเราหุงอย่างนี้ควันมันจะหุงยิ่งแล้วนี่เราส่งเข้าไปประกวดที่กรุงเทพมานะเนี่ยได้รางวัลที่1ได้เงินมา100,000นี่ถ่ายทอดกันมา5ปีแล้วให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเองมีปี๊บใบหนึ่งกระป๋องสีใบหนึ่งคุณทำเองเลยแต่ถ้าพูดถึงสนามเลือกตั้งโคราชถือเป็นอีกหนึ่งสมรภูมิที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดแม้ว่าพี่อดุลจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นที่รู้จักของชาวบ้านเขตหนึ่งเป็นอย่างดีแต่งานนี้ไม่ประมาทมีสาวสวยรุ่นใหญ่อาสาแบ่งสายเดินช่วยหาเสียงตั้งแต่เช้ายันค่ำหวังเก็บคะแนนให้ทันโค้งสุดท้ายเธอเป็นใครไปฟังลูกบ้านคือเป็นลูกค้าเราด้วยแล้วก็เคยเป็นครูที่สอนอดุลด้วยแล้วบ้านแม่ก็ขายเครื่องไฟฟ้าก็เป็นลูกค้าเยอะแม้อายุอนามจะ72ปีไปแล้วแต่คุณแม่สุภาวดียังแข็งแรงแถมหน่วยก้านก็ดูเข้าทีงานนี้ประมาทไม่ได้นะพี่เพราะเลือกตั้งคราวหน้าดีไม่ดีคู่แข่งอาจตีท้ายขั้วคว้าตัวคุณแม่ไปได้นะเนี่ย สมศักดิ์ตานีสนิถ่ายภาพอรวรรณพยัคฆ์ชาสำนักข่าวทีเอ็นรายงาน